เป็นไปได้หรือไม่ที่กกต.ได้รับธงได้รับใบสั่งทางการเมืองมาเรียบร้อยแล้วแล้วขอสนวนสิทธิ์นะครับถ้าเราเห็นว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับใช้อำนาจโดยมิชอบเราจำเป็นจะต้องฟ้องดำเนินคดีต่อไปแจ้งคนเดียวไม่ได้มันต้องแจ้งทั้ง10คนเพราะศาลฎีกานะได้มีคำพิพากษาว่ามีคนขาดคุณสมบัตินะทั้งหมด9คนแล้วก็มีธนาธรศาลรัฐธรรมนูญตัดสินไปแล้วอีก1คนเป็น10คนมีความผิดไปเรียบร้อยแล้ว1คนคือคนที่11มันรอดนั่นหมายความว่าถ้ามีการแจ้งข้อหาทางอาญาซึ่งมีโทษ 1-10 ปีจะแต้งจ้องต้องแจ้งข้อกล่าวหาทั้งหมดทั้ง10รายกกต.จึงต้องตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดเพื่อให้เกิดอะไรทัดเทียมเสมอภาคยุติธรรมสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะฮะที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมทั้งนอกในประเทศนะครับวันนี้ก็มีประเด็นร้อนๆเนี่ยที่มาพูดคุยกันนี่อาจจะช้านิดนึงเพราะว่าผมอยู่สนามบินนะครับกว่าจะเดินทางกว่าจะออกจากงานรับรางวัลมาผมใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันนะครับกว่าจะเดินทางมาได้นะครับอาจจะเสียเวลานะครับต้องขออภัยด้วยนะฮะอาจจะมาดึกหน่อยคลิปนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจผมเรียนท่านผู้ชมว่าเป็นประเด็นที่2ประเด็นหลักคือ1เรื่องของใบสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่มีใบสั่งหรือเปล่านะที่จะยุบพรรคอนาคตใหม่ที่มีการเอาผิดในเรื่องของเงินกู้ของธนาธรมันยังไงกันแน่ที่ธนาธรไปปล่อยกู้ให้พรรคของตัวเองนะแล้วก็เป็นประเด็นที่ว่ามีใบสั่งนะไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะฮะปรากฏการณ์ที่ว่าก็คือเป็นปรากฏการณ์ที่โฆษกของพรรคช่อเขาออกมาแถลงสังเกตดูวันที่นะคะวันที่ตามที่ปรากฏในเอกสารนี้คือวันที่20กันยายนวันที่มีความสำคัญอย่างไร20กันยายนทางกกต.ทำความเห็นต่อเรื่องนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วว่าจะส่งต่อศาลฟ้องในข้อหาใดบ้างให้มีโทษใดบ้างแต่การเรียกเอกสารจากพรรคอนาคตใหม่เกิดขึ้นในเดือนตุลาคมหมายความว่าอย่างไรคะเราขอตั้งคำถามนะคะว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่กกต.ได้รับธงได้รับใบสั่งทางการเมืองมาเรียบร้อยแล้วว่าจะจัดการคดีเงินกู้พรรคอนาคตใหม่อย่างไรมีใบสั่งทางการเมืองไม่ใช่แค่ใบเดียวแต่มี2ใบ2ทางหรือไม่1ก็คือดำเนินคดีอาญาต่อธนาธรตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรค2นำเรื่องขึ้นสู่ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อนำไปสู่การยุบพรรคให้ได้ในประเทศนี้ใบสั่งทางการเมืองที่มีต่อพรรคการเมืองจะมีผลจริงหรือไม่แม้ว่าจะไม่มีบรรทัดฐานทางกฎหมายใดๆรองรับเลยก็ตามพูดถึงเรื่องของการตั้งธงการมีธงทางการเมืองก็โยงกลับมาที่เรื่องที่ทุกท่านน่าจะยังจำได้พรรคอนาคตใหม่ได้ตัดสินใจฟ้องร้องกกต.ในมาตรา157ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบสัปดาห์ที่แล้วทางกกต.ออกมายืนยันว่ากกต.ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบแล้วเนื่องจากว่าที่พรรคอนาคตใหม่บอกว่าทำไมไม่รอให้อนุกรรมการสอบสวนเสร็จก่อนจึงส่งเรื่องขึ้นศาลรัฐธรรมนูญทางกกต.บอกว่าอนุกรรมการสอบคนละคดีเป็นคดีที่เป็นความผิดฐานอาญาส่วนคดีที่ส่งเรื่องขึ้นสู่ศาลรัฐธรรมนูญเป็นอีกกรณีหนึ่งเป็นกรณีที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญเป็นกรณีคุณสมบัติของคุณธนาธรยุบพักอนาคตใหม่แต่ธนาธรปล่อยเงินกู้ให้กับพักอนาคตใหม่จริงยุบพักอนาคตใหม่พักอนาคตใหม่อาจต้องเจอกับเรื่องที่หนักหนาสาหัสกรณีรับเงินกู้จากคุณธนาธรนี่แหละกู้เงินราวๆ110ล้านบาทไม่มีทางออกกลับมาอีกแล้วสำหรับประชาธิปไตย ก่อนอื่นขอเล่าที่มาที่ไปของกรณีการกู้เงินของพักอนาคตใหม่ก่อนโดยคำถามแรกทำไมต้องกู้เงิน
ก็เพราะพรรคอนาคตใหม่เพิ่งก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่3ตุลาคม2561จำเป็นจะต้องขยายขอบเขตการทำงานไปทั่วประเทศเพื่อก่อร่างสร้างตัวจากฐานรากโดยการมีส่วนร่วมจากประชาชนขยายฐานสมาชิกให้มากที่สุดและทำให้พรรคเป็นของสมาชิกทุกคนอย่างแท้จริงตามแนวทางการทำงานและอุดมการณ์ของพรรคแต่ช่วงนั้นก็ยังติดคำสั่งคสช.ที่กกต.ตีความว่าการห้ามดำเนินกิจกรรมทางการเมืองนั้นรวมถึงการห้ามขายสินค้าและรับเงินบริจาคจากประชาชนทั่วไปด้วยและกว่าคสช.จะปลดล็อกก็ช่วงกลางเดือนธันวาคม2561ภายหลังจากพรรคอนาคตใหม่ตั้งมาได้เดือนเศษต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายบริหารภายในและตั้งสำนักงานทุกจังหวัดทั่วประเทศที่มี6สาขา70ศูนย์จังหวัดและ1สำนักงานใหญ่อีกทั้งกกต.ห้ามขายสินค้าออนไลน์ส่งผลให้การหารายได้ตามปกติของพรรคไม่ทันต่อการขยายตัวของสำนักงานพรรคทั่วประเทศและล่าสุดของล่าสุดเมื่อวันที่19พฤศจิกายนที่ผ่านมากกต.มีคำสั่งเรียกสำเนาเอกสารจำนวนมากและขีดเส้นตายให้พรรคส่งสำเนาทั้งหมดภายใน 1-2 สัปดาห์ซึ่งจากคำสั่งดังกล่าวพรรคได้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินไปให้กกต.เรียบร้อยแล้วแต่เอกสารในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการกู้เงินซึ่งกกต.เรียกให้ส่งนั้นได้แก่1. บัญชีรายวันและแสดงรายได้หรือรายรับและแสดงค่าใช้จ่ายหรือรายจ่าย 2. บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค 3. บัญชีแยกประเภท 4. บัญชีแสดงสินทรัพย์และหนี้สินของพรรคอนาคตใหม่ทุกสำนักงานทั่วประเทศตลอด9เดือนที่ผ่านมาปริมาณเอกสารแต่ละเดือนหากบรรจุลงแฟ้มหนา3นิ้วจะได้จำนวน10แฟ้มต่อเดือนรวมทั้งสิ้น9เดือนคือ90แฟ้มโดยต้องเซ็นรับรองสำเนาทุกหน้าเช่นนี้สว่ารังแกกันหรือไม่กกต.เรียกเอกสารที่รู้อยู่แล้วว่าโดยวิสัยเป็นไปไม่ได้ที่จะจัดส่งให้ภายในระยะเวลา 1-2 สัปดาห์ไม่นับว่าต่อให้พักสำเนาเอกสารทั้งวันทั้งคืนก็พ้นวิสัยที่จะดำเนินการได้ตามคำสั่งกกต.เป็นที่สังเกตว่ากกต.พยายามใช้กระบวนการแฟร์นำเอาคดีที่อยู่ในกระบวนการกกต.อยู่ในองค์กรอิสระหรือศาลชงให้สื่อเสี่ยมบิดผันให้สังคมเข้าใจผิดกันไปใหญ่ว่าพรรคอนาคตใหม่ไม่ส่งเอกสารเองเท่ากับว่าไม่ติดใจโต้แย้งอะไรงั้นเดินเรื่องฟันต่อนะจ๊ะอีกประเด็นที่น่าคิดคือแทนที่เราจะมาถกกันตามมาตรา62ว่าสรุปแล้วการที่พรรคอนาคตใหม่กู้เงินนั้นทำได้หรือไม่เหมือนที่เราถกกันตอนแรกว่าเงินกู้ไม่ใช่รายได้แต่ถ้าทำไม่ได้จริงๆกกต.ก็ต้องสั่งให้คืนเงินซะยังไงก็ไม่ถึงยุบพรรคมันไม่ใช่อยู่ในส่วนของรายได้แต่มันเป็นหนี้เงินกู้เป็นรายได้ไม่ได้นี่คือหลักบัญชีที่ใช้กันสากลทั่วโลกกฎหมายพรรคการเมืองมีเรื่องห้ามหลายเรื่องแต่ไม่มีข้อห้ามใดเลยพูดถึงเรื่องการห้ามกู้เงินต่อให้กกต.จะวินิจฉัยไปเช่นไรนะครับโทษของเรื่องนี้มันไม่ได้ไปถึงขั้นยุบพรรคอย่าปล่อยให้มีขบวนการวิเคราะห์แล้วก็ชี้นำสื่อสังคมไปในทางที่ว่าพรรคโดนยุบแน่แต่นี่กกต.พยายามลากให้เข้ามาตรา66ว่าธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจทำนิติกรรมอำพรางเพื่อบริจาคให้พรรคเกินปีละ10ล้านบาทเพื่อหวังยุบพรรคตัดสิทธิ์การเมืองแต่เมื่อดูตามหลักฐานแล้วพบว่ามีการทำสัญญากู้เงินกันแล้วก็มีเจตนาและหลักฐานการชำระหนี้กันจริงจังไม่ใช่ตามที่กกต.กล่าวหาแต่อย่างใดตลอดเวลาที่ผ่านมาธนาธรยืนยันตลอดว่าจะทวงคืนเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ให้พรรคกู้เช่นนี้หรือนิติกรรมอำพรางทั้งหมดนี้อยากให้ประชาชนถามกกต.ดังๆว่าที่ทำมาทั้งหมดร้อนรนริกระดีเกินวิสัยหรือไม่แท้จริงแล้วเจตนาคืออะไรกันแน่หรือเลือดเข้าตาที่ถูกธนาธรฟ้องศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบจึงนำคดีต่างๆของพรรคมาฟาดฟันประหัตประหารกันจึงขอฝากไว้ว่าเราบ่ผิดท่านมาล้างดาบนี้คืนสนอง นี่คือกลวิธีของการทำคดีที่ครัวพันกับเรื่องการเมืองให้ไปอยู่ในมือสื่อแล้วใช้เทคนิคของทางการสื่อสารชี้นำไปเรื่อยๆตอนนี้ผมอ่านข่าวก็จะมีแต่บอกว่าสงสัยไม่รอดอีกแล้วคดีนี้เพราะคุณไม่ยอมส่งเอกสารทั้งที่คุณมีความครอบครองเรายืนยันนะครับว่าเราพร้อมส่งแต่ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งเร่งเราแบบนี้ยังไงเราก็ทำไม่ทันนะครับถ้าท่านให้เวลาเราอีกนิดนึงเราทำทันแน่นอนแต่ไม่เป็นไรถ้าท่านตีเส้นว่าจะจบวันที่สองตัดพยานก็ไม่ว่ากันนะครับก็เป็นสิทธิ์ของท่านนะครับแต่เราต้องขอสงวนสิทธิ์นะครับถ้าเราเห็นว่ากระบวนการในชั้นสืบสวนสอบสวนและการมีมติของคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้นทำไปโดยไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรมกลั่นแกล้งนะครับใช้อำนาจโดยมิชอบนะครับถ้าเราเห็นว่าเป็นเช่นนั้นเราจะขอสงวนสิทธิ์
ดำเนินคดีกกต.ทั้งทางแพ่งและอาญาต่อไปในท้ายที่สุดครับเรื่องเหล่านี้ถ้ากกต.มีมติก็จะไปอยู่ในมือศาลนะครับเอกสารเหล่านี้เราก็จะไปใช้สู้คดีในศาลเนี่ยอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงอยากทำความเข้าใจกับพี่น้องสื่อมวลชนว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งขอเอกสารเรามาเราส่งไปบางส่วนอีกบางส่วนขอเวลาสักนิดหนึ่งแล้วจะส่งตามไปแต่คณะกรรมการการเลือกตั้งไม่ยอมนะครับโดยไม่ประเมินถึงสภาพความเป็นจริงว่ามันทำได้หรือไม่ได้ในสิ่งที่คุณขอนะครับผมคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยคณะกรรมการการเลือกตั้งอาจจะต้องปรับวิธีคิดในการทำงานกับพรรคการเมืองใหม่นะครับคือท่านอาจจะมีความคิดว่าพรรคการเมืองทุกพรรคเป็นแบบเดิมๆเหมือนกันหมดคือไม่ได้เน้นหนักเรื่องการรับบริจาคไม่ได้เน้นหนักเรื่องการขายสินค้าที่เราลึกคิดว่าเอกสารรายรับรายจ่ายคงมีนิดเดียวไม่เยอะนะครับนั่นก็คือท่านคิดกับพรรคการเมืองแบบเดิมๆที่ท่านเคยเจอมาในเมื่อกฎหมายพรรคการเมืองนี้ต้องการนักไม่ใช่หรือครับอยากมีนักไม่ใช่หรือครับพรรคการเมืองของประชาชนพรรคการเมืองที่อยู่ได้ด้วยเงินบริจาคอยู่ได้ด้วยการขายสินค้าที่ระลึกพรรคการเมืองที่ทำกิจกรรมเยอะมากจนมันมีเอกสารเยอะแบบนี้ท่านต้องการแบบนี้ไม่ใช่หรือเราก็พยายามอยากจะสร้างพรรคอนาคตใหม่ให้เป็นแบบนี้นะครับและในท้ายที่สุดพอเราโปร่งใสนะครับเราทำงานเพื่อเป็นพรรคการเมืองของมวลชนอย่างแท้จริงปรากฏว่าก็มาใช้เรื่องเทคนิคเล็กๆน้อยๆเหล่านี้นะครับแล้วก็ใช้วิธีผ่านเผยแพร่ผ่านสื่อสารมวลชนไปนะครับผมเรียนว่าเรายืนยันว่าคดีนี้นะครับไม่มีปัญหานะครับก็พร้อมที่จะสู้คดีนะครับแล้วขอสมวนสิทธิ์นะครับถ้าเราเห็นว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับใช้อำนาจโดยมิชอบเราจำเป็นจะต้องฟ้องดำเนินคดีต่อไปปรากฏการณ์ทางการเมืองนี้เนี่ยก็มาตั้งแต่สองสามวันที่ผ่านมาก็โวยวายนะฮะว่ากกต.เนี่ยไม่ยุติธรรมกกต.อย่างนั้นอย่างนี้นะฮะบอกว่าไม่ให้เวลาเข้าให้เวลาสั้นน่าจะขอไปอีก120วันก็ไม่ให้มีธงหรือเปล่ามีใบสั่งแน่นอนอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อทำการยุบพรรคหวังว่าพรรคตัวจะได้เข้าไปอยู่ไปร่วมรัฐบาลมากขึ้นผมเห็นไม่ชมเนี่ยด้วยความสัจจริงใบสั่งที่ว่าเนี่ยใครเป็นคนให้ใบสั่งซ้ำในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองกกต.ออกมาแถลงบอกว่าไม่ได้มีใบสั่งอะไรทั้งนั้นทำตามหน้าที่ปกติแล้วก็ให้โอกาสพรรคอนาคตใหม่แล้วในการชี้แจงแต่ก็ไม่ยอมชี้แจงท่านผู้ชมคิดว่าใครเป็นคนสั่งหรือไม่พรรคอนาคตใหม่เองเป็นคนออกใบสั่งฟังแล้วงงไหมฮะทำไมอนาคตใหม่ออกใบสั่งเองก็เพราะว่าในคดีธนาธรจำได้ไหมฮะที่โดนชี้มูลความผิดเรื่องของคุณสมบัตินะครับของส.ส.เรื่องของการถือของหุ้นสื่อซึ่งศาลรัฐธรรมนูญทำการคุ้มครองชั่วคราวไว้นะครับไม่ให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจึงไม่สามารถสาบานตนเป็นส.ส.ได้นั่นคือประการแรกต่อมานะครับพอจะมีคำพิพากษานะครับปิยบุตรนะแล้วก็คนของอนาคตใหม่ก็ต่างพูดกันบอกว่าธนาธรไม่ผิด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 ไปออกตามสื่อต่างๆปิยบุตรมั่นใจว่าไม่ผิดนะครับแต่ปรากฏว่าศาลได้ในการไต่สวนศาลปล่อยคลิปเลยให้ไลฟ์สดให้สื่อมวลชนได้ดูคลิปนั้นแพร่หลายโดยคำพูดของธนาธรบอกอย่างเดียวเลยจำไม่ได้นู่นก็จำไม่ได้นี่ก็จำไม่ได้จำไม่ได้จำไม่ได้และจำไม่ได้ในระหว่างนั้นนะครับอนาคตใหม่เองก็ประกาศที่จะมีการฟ้องร้องต่อกกต.ก่อนที่จะมีคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญต่อมาไม่นานนะศาลถึงก็แจ้งข้อกล่าวหาพรรคอนาคตใหม่ทันทีท่านผู้ชมเข้าใจเรื่องครับคนออกใบสั่งคือใครคนเป็นคนเร่งเครื่องคือใครอนาคตใหม่เองนะครับไปร้องเอาผิดพอศาลพิพากษาศาลสูงพิพากษาว่าธนาธรมีความผิดนะขาดคุณสมบัติปุ๊บเนี่ยก็เป็นอย่างที่เห็นเขาก็เรียกเอกสารพอเขาชี้มูลไปแล้วนี่เขาก็เรียกเอกสารไม่ให้ไม่ยอมโวยวายแล้วก็บอกว่ามีใบสั่งคนที่ออกใบสั่งคือพรรคอนาคตใหม่เองเป็นคนออกใบสั่งเป็นเล่นงานคณะกรรมการการเลือกตั้งผมพูดอยู่เสมอว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดนี้1โครงสร้างการปกครองเป็นองค์กรอิสระไม่ได้ขึ้นตรงกับรัฐบาลประการที่2คณะกรรมการการเลือกตั้งชุดนี้นะครับโดยส่วนใหญ่มาจากอดีตตุลาการ
นะครับผู้พิพากษาหัวหน้าองค์คณะอธิบดีนะฮะแล้วก็เป็นอธิบดีส่วนต่างๆทั้งนั้นไม่ใช่เป็นตาสีตาสาโดยส่วนมากก็เกษียณอายุราชการหมดแล้วผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านโลกมาหมดแล้วและรู้ข้อกฎหมายเป็นอย่างดีนะครับเขารู้ว่าอันไหนถูกเขารู้ว่าอันไหนผิดและเด็กในอนาคตใหม่มันเด็กอายุยังน้อยอ่อนประสบการณ์และไปเล่นงานผู้เฒ่าขาโจยิ่งกว่าขิงแก่อีกและขิงแก่คราวนี้มันรวมกันทั้ง 7-9 คนไม่ธรรมดาไปเล่นเขาทั้งที่เขาทำถูกต้องตามกฎหมายก็ปรากฏว่าพอไปเล่นงานเขาปุ๊บเขาก็ยกเขาเองถามว่ามีใบสั่งไหมใครเป็นคนออกใบสั่งใบสั่งมีใครออกก็คุณไงในเชิงพฤติกรรมออกใบสั่งครับไปเล่นงานกกต.เขาก่อนบอกจะเอาหมดทั้งคณะเลยจะไม่เว้นเลขงเลขาตอนแรกบอกจะเว้นเลขามีเขาจะเว้นเลขาตกลงจะเอาหมดเลยนี่คือเรื่องจริงนะครับส่วนวาทกรรมใบส่งใบสั่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นวาทกรรมเชิงต่อต้านกกต.เขาบอกเขาให้เวลาแล้วนะแต่คุณไม่มาเองในเชิงพฤติกรรมชาวบ้านเขาเรียกว่าก็ไปแย่รังแตนเองก่อนหน้านี้ก็โจมตีกกต.ไม่ถูกอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นพอเขาคำนวณมาถูกก็จบเงียบไปเงียบไปแล้วในคำนวณมันรอบหนึ่งคำนวณตัวเลขส.ส.พอคราวนี้นะฮะพอโดนพอไปเล่นงานเขาบอกว่าเรื่องของคดีธนาธรเนี่ยไปชี้มูลก็ธนาธรได้ไงตัดสินผิดโน่นนี่นั่นปรากฏว่าศาลนี่พักษาว่าธนาธรมีความจิตผิดจริงนะนะเงียบ เขาก็ย้อนลอยมาตอนนี้เขาจะแจ้งข้อกล่าวหาธนาธรเพิ่มเติมก็ต้องแจ้งคดีอาญาด้วยปรากฏว่าจะไปแจ้งคนเดียวเนี่ยแจ้งไม่ได้ผมเคยเรียนไปแล้วไงตอนแรกบอกอาทิตย์ที่แล้วนี่ผ่านมากกต.ต้องแจ้งข้อกล่าวหาแจ้งคนเดียวไม่ได้มันต้องแจ้งทั้ง10คนเพราะศาลฎีกานะได้มีคำพิพากษาว่ามีคนขาดคุณสมบัตินะทั้งหมด9คนแล้วก็มีธนาธรศาลรัฐธรรมนูญตัดสินไปแล้วอีก1คนเป็น10คนมีความผิดไปเรียบร้อยแล้ว1คนคือคนที่11มันรอดนั่นหมายความว่าถ้ามีการแจ้งข้อหาทางอาญาซึ่งมีโทษ 1-10 ปีจะแต้งจ้องต้องแจ้งข้อกล่าวหาทั้งหมดทั้ง10รายกกต.จึงต้องตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดเพื่อให้เกิดอะไรทัดเทียมเสมอภาคยุติธรรมนั่นหมายความว่าไอ้9คนที่เหลือที่โดนไปก่อนหน้านี้ธนาธรก็พาส่วนไปด้วยถูกไหมถูก นะการเมืองต้องดูให้ครอบเวอร์ครอบคลุมนะครับเราก็จะรู้ว่าเหตุและผลมันคืออะไรนะครับเหตุการณ์ปรากฏการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นตอนนี้นะทำให้เรารู้ว่าใบสั่งมีจริงไหมและใครเป็นคนออกใบสั่งกันแน่ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับต่อไปคนเราเกิดมาตั้งอยู่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปถึงเวลาเกิดมาแล้วถึงเวลาก็ต้องจากไปจากไปพระเอกพิชานี่ก็ไม่เสียชาติเกิดหรอกที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีทางช่องวิหกนิวแล้วนะฮะคลิปเก่าจะไปอยู่ในช่องวิหกถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็วิหกนิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะกดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของวิหกก็สามารถเข้าได้นะฮะ @วิหกนิวส์ครับ